ี่ซูซี่คะทำไมเอิร์นรู้สึกแย่จังแย่แย่เรื่องอะไรอะคะน้องเอิร์นไม่ได้ไปทำอะไรแม่คุณหมอเขาซะหน่อยแต่ถ้าเอิร์นไม่คิดที่จะเปิดตัวถ้าเอิร์นเลือกที่จะอยู่ในที่ของเอิร์นทุกอย่างมันก็จบแต่นี่เอิร์นเลือกที่จะแสดงตัวตนทุกอย่างมันถึงได้เป็นแบบนี้ไม่เอานะคะอย่าคิดบวกเรื่องมันมีอยู่แค่นี้คิดบวกไปถึงนู่นคนเขาจะป่วยเราจะไปห้ามเขาได้ยังไงล่ะคะตอนนี้เนี่ยคุณหมอของน้องเอิร์นเนี่ยเขาต้องการกำลังใจมากๆนะคะน้องเอิร์นยิ่งต้องหนักแน่นให้มากค่ะหมอหิวอะไรไหมอยากกินกาแฟอยากกินแซนด์วิชอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเอิญไปซื้อให้ไม่เป็นไรค่ะพี่ไม่หิวพี่หมอคะเราห่างกันสักพักดีไหมคะไหนสัญญาว่าจะไม่เหนื่อยกับปัญหาของพี่เอิญไม่เคยเหนื่อยกับปัญหาของพี่หมอเลยนะคะพี่หมอต้องอยู่กับแม่ให้เยอะที่สุดดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดพี่หมอมีแม่แค่คนเดียวนะคะเอิญไม่ไปไหนหรอกค่ะพี่หมอมองกลับมาเมื่อไหร่เอิญก็จะยังอยู่ในนี้เราแค่ต้องห่างกันเพราะตอนนี้คุณแม่กำลังต้องการพี่หมอที่สุดนะคะแปลว่าการห่างครั้งนี้เราอาจจะต้องห่างกันไปตลอดชีวิตข้างนอกเอิญอาจจะไม่ได้มีตัวตนในชีวิตพี่หมอแต่ข้างในเนี้ยเอิญจะเป็นเจ้าของหัวใจพี่หมอนะอ
จะเป็นเจ้าของหัวใจของพี่คนแรกคนสุดท้ายเธอรักลูกฉันมากขนาดไหนแล้วเธอรู้ใช่ไหมว่าระดาไม่ได้เป็นแค่หมอแต่เขายังต้องเป็นผู้บริหารด้วยผู้บริหารที่ต้องดูแลคนนับหมื่นคนเธอพร้อมที่จะรับแรงกระแทกทั้งหมดแล้วเธอพร้อมที่จะดูแลกันและกันจนแก่เท่านั้นเหรอคุณต้องการอะไรจากหนูอีกเหรอคะหนูถอยจนไม่รู้จะถอยยังไงแล้วนะคะหนูเลือกที่จะอยู่แบบไม่มีตัวตนหนูเลือกที่จะอยู่ให้เงียบที่สุดแบบแอบซ่อนอยู่ในซอกหลืบที่ลึกที่สุดของหัวใจของพี่หมอแม้แต่งานในวงการที่หนูรักหนูก็เลือกที่จะไม่แตะมันอีกเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะหนูตั้งใจจะทำทุกอย่างไม่ให้มันกระทบกับจิตใจของคุณกับพี่หมอหนูไม่อยากสร้างปัญหาให้ครอบครัวของคุณอีกแค่นั้นมันยังไม่พอหรอคะแล้วถ้าฉันบอกว่ามันยังไม่พอเธอจะว่ายังไงหนูยอมแล้วหนูยอมแล้วจริงๆจะอะไรก็ได้อย่าให้หนูเลิกรักพี่หมอเลยนะคะหนูทำไม่ได้หนูทำไม่ได้จริงแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ